มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดของ iOS 14กันหน่อยแล้วกันนะครับมีข่าวอัปเดตเพิ่มเติมมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวยังไงผมสรุปให้ฟังว่าณปัจจุบันวันที่5เมษายน2563เราทราบอะไรเกี่ยวกับ iOS 14บ้างนะครับสำหรับข้อมูลล่าสุดที่เพิ่งมีรายงานออกมาในเช้าวันนี้นะครับวันที่5เมษายน2563มีภาพหลุดของ iOS 14ที่บอกว่าเป็นหน้าการตั้งค่า wallpaper นะครับก่อนหน้านี้เราเคยได้ยินข่าวมาเรื่อยๆว่าใน iOS 14นั้นการปรับตั้งค่า wallpaper นั้นจะมีความสามารถมากยิ่งขึ้นต้องบอกให้ทราบก่อนว่าเดิมทีการปรับตั้งค่า wallpaper หรือว่า wallpaper ที่มีอยู่ในระบบของ iOS นั้นทาง Apple จะเป็นคนกำหนดมาให้ยกตัวอย่างเช่นสมัย iPhone 6s ตอนนั้นที่มีการเปิดตัว 3D Touch ขึ้นมาใช่ไหมเราก็จะมี wallpaper ภาพปรากฏซึ่งเป็นฝีมือการถ่ายภาพของคนไทยฟีเจอร์ 3D Touch ตรงนั้นเวลาที่เรากดลงไปที่หน้าจอค้างเอาไว้ตัวปรากฏตัวนั้นมันก็จะเวียนว่ายนะครับดิ้นมาทาง Apple ก็พยายามนำเสนอเกี่ยวกับ wallpaper มาเรื่อยๆนะครับต้องบอกว่าแต่ละ iOS ออกมานี่ wallpaper จะมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันมันก็เป็นการบ่งบอกเวอร์ชั่นของ iOS มาด้วยนะครับใน iOS 14ฟีเจอร์ใน wallpaper ตรงนี้จะรองรับแอปพลิเคชันจาก third party ได้ทาง Apple จะเปิดกว้างในเรื่องการนำ wallpaper ของ third party มาสามารถใช้งานได้มันก็เป็นภาพสกรีนช็อตที่หลุดออกมาแล้วก็เห็นฟีเจอร์ต่างๆผู้ใช้สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้พื้นหลังแบบ dynamic หรือตัวเลือกที่มาพร้อมแบบ flat แบบ blur แล้วก็แบบมืดนะครับขึ้นอยู่กับพื้นหลังที่เราใช้ด้วยถ้าคิดง่ายๆก็เหมือนกับการที่เราปรับตั้ง wallpaper พื้นหลังอยู่บน Apple Watch นะครับหรือว่า Watch Face ที่เราทำกันอยู่นะครับมันก็จะเพิ่มความหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ได้จำเจอยู่เฉพาะ wallpaper ที่ทาง Apple เลือกมาให้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ iOS 14ที่เพิ่งมีหลักฐานหลุดออกมาแล้วก็บอกว่าฟีเจอร์ wallpaper ตรงนี้มีเพิ่มขึ้นมานะครับข้อที่2นะครับมีการยืนยันแล้วว่า iOS 14จะมีการเปิดตัวแน่นอนในเดือนมิถุนายน2020ที่กำลังจะถึงนี้นะครับก่อนหน้านี้ Apple ได้ประกาศออกมาที่ Newsroom นะครับเป็นห้องจดหมายข่าวแล้วก็ยืนยันแน่นอนว่างาน WWDC ที่ปกติจะจัดในเดือนมิถุนายนของทุกปีนั้นปีนี้ก็ยังคงจัดเหมือนเดิมแม้ว่าปัจจุบันจะเกิดวิกฤตโควิด-19 อยู่นะครับทาง Apple ตัดสินใจไม่ยกเลิกงานประชุมนี้นะแต่ว่ารูปแบบการจัดงานนั้นจะเปลี่ยนไปเดิมทีจะมีการเปิดตัวในงานซึ่งจะมีนักพัฒนาแล้วก็นักข่าวเข้าไปร่วมกันอยู่ในพื้นที่นั้นๆครับมากกว่า 4,000 ถึง 5,000 คนนะครับแต่ว่าในงานรอบนี้ไม่ให้ประชุมกันแบบนั้นละทาง Apple จะเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการนำเสนอผ่านทางออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งต้องรอดูกันว่ารูปแบบที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรในส่วนของวันที่การจัดงาน WWDC ปี2020นั้นทางApple ยังไม่กำหนดแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าย้อนหลังไปดูในปี2019ที่ผ่านมานะครับก็จะจัดประมาณช่วงต้นเดือนมิถุนายนเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะเป็นช่วงไล่ๆกันนะครับเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะอัปเดตให้ทราบอีกครั้งนะครับข้อมูลที่3ที่เราทราบเพิ่มเติมข้อมูลนี้ออกมาสักพักใหญ่แล้วนะครับบางคนอาจจะยังไม่ทราบเดี๋ยวยังไงผมขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงมีข่าวลือบอกว่า iOS 14นั้นจะรองรับอุปกรณ์ตั้งแต่ iPhone 6s เป็นต้นไปข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีสำหรับใครที่ใช้อุปกรณ์รุ่นเก่าๆอย่าง iPhone 6s iPhone SE นะครับมีโอกาสที่จะสามารถใช้งาน iOS 14เวอร์ชันใหม่ที่จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่ได้มีการยืนยันแต่อย่างใดนี่เป็นเพียงแค่ข่าวลือว่าจะรองรับตั้งแต่ iPhone 6s นะฮะถ้ามาย้อนดูณปัจจุบัน iOS 13อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้ก็คือ iPhone 6s เป็นต้นไปนะครับและก็อุปกรณ์ที่ใหม่กว่าถ้าข่าวออกมาเป็นแบบนี้จริงนะครับต้องบอกว่า iPhone 6s นั้นถือว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเปิดตัวตั้งแต่ปี2015เปิดตัวมา5ปีแต่ยังที่จะสามารถใช้งาน iOS รุ่นล่าสุดจากทาง Apple ได้ด้วยต้องบอกว่าถือว่าโชคดีมากๆเลยนะครับผมอย่างนั้นก็ต้องรอติดตามกันนะครับเราจะได้ทราบกันอย่างแน่นอนในช่วงเดือนมิถุนายนถ้านับไปแล้วก็ประมาณอีก2เดือนนับจากนี้เราจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้ว iPhone 6s iPhone SE รุ่น1นั้นจะสามารถใช้งาน iOS 14ได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเกี่ยวกับฟีเจอร์ใน iOS 14นะครับที่เราเคยได้รายงานไปยกตัวอย่างเช่นใน Apple CarPlay เราสามารถที่จะตั้งภาพพื้นหลังหรือ wallpaper ให้กับ CarPlay ได้นะครับจากเดิมที่มี wallpaper ที่เป็นแบบเดียวแต่ต่อไปเราอาจจะสามารถนำภาพที่เราถ่ายนำภาพที่เราดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถตั้งเป็นพื้นหลังให้ได้นะครับนอกจากนั้นครับยังมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของ AR ด้วยนะครับเกี่ยวกับแอป Find My นะครับในการที่จะค้นหาอุปกรณ์ต่างๆที่จะสามารถทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ
แล้วก็ฟีเจอร์อื่นๆอีกมากมายทางนี้เราต้องรอติดตามกันนะครับ iOS 14จะมาให้เราได้เห็นอย่างแน่นอนในเดือนมิถุนายน2020นี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับในคลิปนี้ถ้าหากมีอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวทีมงาน iMod จะมาแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับอย่าลืมครับฝากกดติดตามช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับถ้าหากไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตดีๆจากฝั่ง Apple แบบนี้ผมต้อง iMod ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Let's go.